ผมจะแจ้งความคืบหน้าเรื่องกัญชาสักหน่อยเถอ<ฮ>ะหลังจากล้มตีสมศักดิ์เทพสุธินล้มตีสาสุขจัดนัดรับฟังความคิดความเห็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีราชวิาลกุมารแพทย์สถาบคมจิตแพทย์เป็นต้นก็มีการอ้างอีกกันว่าเด็กที่ใช้กัญชาเนี่ยมีผลต่อ IQ เยอะพอสมควรสมาคมจิตแพทย์เนี่ยอ้างว่าคนป่วยจิตมากขึ้น และก็รวมถึงค่ารักษาพยาบาลงบที่ใช้อค่ะ,ะจากเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้นมากมายจากพันล้านเป็นหมื่นล้านอะ่ะคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งนัดนําเสนอคณะรัมนตรีแล้วก็จะเอาเข้าปปสเพื่อจะปลดล็อกค่ะปลดล็อกก็หมายถึงเอากัญชาก,กลับมาเป็นยาเสพติดเรียวกว่าปิดล็อกสีใช่ไหมเพราะ,คะเคยเปลดปลดล็อกมาก่อนหน้านี้แล้วก็บอกด้วยว่าขึ้นอยู่กับกรรมการบอร์ดปปศด้วยถ้าใครมีญาติพี่น้องให้ไปบอกบอร์ดด้วย ว่าให้เห็นชอบกับการเอากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดนั่นทำให้เมื่อวานนี้คุณสุภชัยใจสมบุตที่ปรึกษารองนายกอนุทินพูดถึงประเด็นนี้โดยระบุว่าคุณสมศักดิ์ฟังความข้างเดียวไปฟังาราชวิทยาลัยจิตแพทย์กุมรารแพทย์สมาคมกุมรารแพทยส์สมาคมกุมรา,แมามรแพทย์สมาคมจิตแพทย์ มูลที่ทศูนย์วิชาการสารเสพติดซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านไม่เอากันชามาแต่ต้นแต่กลับไม่เอาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกัรชาเช่นแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้าน ผู้ป่วยที่ใช้กัญชาเพื่อรักษาตัวเองหรือแม้กระทั่งแพทย์แผนปัจจุบันที่เขารู้คุณ,ณประโยชน์แล้วเขาเอากัญชามารักษาผู้ป่วยคุณสมศักดิ์ไม่เห็นเอามาร่วมแสดงความเห็นด้วยนี่จึงเป็นการฟังความข้ามเดียวรวมถึงไม่รับฟังข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขเองด้วยที่คุณสุปชัยบอกข้าราชการเหล่านั้นเขาเข้าใจเรื่องกัญชาค่ะและทําให้เขาอึดดัดอึด อัดสร้างความอึดอัดต่อข้าราชการประจำในกระทรวงการเอากลุ่มต่างๆที่ไม่เอากันชามาร่วมรับฟังความคิดเห็น,เ,นเป็นการผิดหลักการรับฟังความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่คุณสุภชัยบอกแทนที่คุณสมศักดิ์ จะรับฟังความเห็นรอบด้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทั้งหมดรวมไปถึงข้อมูลผลงานวิจัยทั้งในประเทศต่างประเทศที่ยอมรับได้ในเรื่องกัญชาที่ใช้เพื่อการรักษาโรคเพื่อสุขภาพมีแพทย์แผนไทยที่เห็นประโยชน์ของกัญชาหมอพื้นบ้านนํากัญชามารักษาผู้ป่วยมีงานวิจัยจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเอามารักษาโรคอเอามาวิจัยเพื่อสุขภาพแล้วก็ด้านเศรษฐกิจ แต่การเอาบุคคลที่ไม่เอากัญชามาฟังความคิดความเห็นไม่เป็นธรรมเพราะกล,ลุ่มนี้ชอบเอาตำราเอาทฤษฎีมาข่มเหงบังคับกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ต้องยอมรับว่ากัญชาเนี่ยเป็นนโยบายตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลปัจจุบันก็ถแถลงเอาไว้ว่าเพื่อการแพทย์เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจแล้วจูจ่ๆจะเอากลับเข้าไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งแล้วก็ตั้งคําถาม ที่บอกว่าค่ารักษาคนป่วยจากกัญชาสูงขึ้นจาก3,000ล้านเป็น2,000 0ล้านเนี่ยคำถามคือท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เอาข้อมูลนี้มาจากไหนม,มาจากสอปอสอชอหรือมาจากกระทรวงสาธารณาสุขปัจจุบันนะ่ะกัญชามันอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติใช้30บ <c oughs> าทได้ม,มีผู้ใช้อยู่จะตอบคนไข้ที่เป็นเจ้าของประเทศอย่างไรแล้วก็ยังบอกด้วยคุณสุภชัยคงจะจำได้ ท่านนี้เนี่ยเป็นแถวหน้าเป็นประธานกรรมธิการพิจรารณากฎหมายลูกจําได้ไหมจาได้ค่ะแต่กฎหมายลูกมันตกไปค่ะพอยุบสภาใช่ไหมค่ะ ขณะนี้คุณชุภาชัยบอกทั้งโลกเขาได้เห็นประโยชน์ของกัญชาแล้วหลายประเทศเขาก็เลยปลดล็อกกัญชาเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเยอรมนีสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโจไบเดนเขาก็ได้ปรับระดับกัญชาจากอยู่ในประเภทเดียวกันกันกบเฮโรอีนเหลือเพียงว่าเท่ากับยาโดบของนักกีฬาอนอกจากนี้ยอดขายกัญชาในสหรัฐเนี่ยมูลค่ามันมากกว่าสุราและบุหรี่อีกเหตุผลก็เป็นเพราะคนอเมริกันเขาเห็นว่าก,กัญชามีประโยชน์จึงลดการดื่มสุรา และบุหรี่หันมาใช้กัญชาอืก็เคยเป็นข่าวอยู่ใช่ไหมใช่ว่าจํานวนคนที่มาใช,ใช้กัญชา,ชามากกว่าคนที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่อันนี้หมายถึงสัถนนานการณ์ด้วยนะค่ะสุดท้ายก็เลยบอกเรียกร้องข้อที่หนึ่งขอให้ฟังความรอบด้านอย่าฟังความด้านเดียวจากฝ่ายที่ต่อต้านกัญชาอสองวิธีการที่ดีที่สุด ก็คือมีช่องโหว่และว่างมีการเข้าถึงกัญชาโดยเฉพาะเยาวชนก็ต้องออกพรบเพื่อคุมเข้มอดีตรัฐมนตรีคุณหมอชนนั่นก็เคยผลักดันพรบมาแล้วแต่วันนี้วันนี้ท่านสมศักดิ์เหมือนทุบโต๊ะสั่งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งในอดีตข้าราชการเหล่านี้เขาเห็นด้วยแล้วก็บอกประเทศไทยไม่ใช่เผด็จการวันนี้เราเป็นประชาธิปไตยทำพรบเพื่อให้ประชาชนนับละ5ล้านคนเนี่ยใช้ได้ขอร้องคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด คณะกรรมการปป,ปสช่วยออกมาทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนอืมอ่ะนี่ตามกันดูต่อแหละท่านผู้ชมจะเรว่าความขัดแย้งได้ไหมอ่ะในกลุ่มพักร่วมในพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเอาแต่จริงๆเป็นข้อสังการนายกนะใช่ค่ะไทยในปีนี้ใช่ไหมเอากัญชากลับลดแม้ภายในปีนี้ค่ะรวมถึงยาบ้ากลับมาเป็นหนึ่งเม็ดใช่ค่ะยาบ้าจะเร็วกันด้วยอืม ใช,ใช่ค่ะใช่กัญชาจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านใช่ไหมค่ะ